สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดอีกแล้วนะครับนี่คือเกอร์เบอร์นะครับเป็นรุ่นอะไรมาดูกันนะครับเกอร์เบอร์มินิโคเวิร์ฟนะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผมยืมมารีวิวนะครับเจ้าของเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์หรือว่า s h อ p e e หรือว่าอะไรนะครับซึ่งราคาที่ไปดูสำรวจมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันปลายๆนะกลางไปถึงปลายประมาณพันเจ็ดพันแปดพันเก้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นมีดที่ไม่ได้แพงแล้วก็ตัวเล็กๆนะครับ กล่องเกิร์เบอร์ก็จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้แหละไม่ได้ว่าสวยหรือว่าโดดเด่นอะไรนะเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเก r ร์เบอร์เองเขาไม่ได้เน้นเรื่องกล่องนะครับไม่เหมือนมีดยี่ห้ออื่นที่เขาเน้นกล่องสวยๆอะไรในนี้จะมีเอกสารนะครับ frisk c a s นะครับก็ไม่รู้คืออะไรนะเกิร์เบอร์ com เป็นอเมริกากับอังกฤษนะครับก็เป็นภาษาของเขาอะนะภาษาคู่มือการใช้งานนะครับตัวมีดก็จะมาในลักษณะเป็นมีดพับขนาดเล็กนะครับค่อนข้างเล็กเลยแหละ อยู่ในมือก็หายไปเลยนะครับน้ำหนักที่ช่างได้จริงๆนะครับไอ้นี้สเปคเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดในดีสคริปชั่นแล้วกันนะครับผมจะลองแทรดูเนาะแล้วก็ลองช่างดูนะครับน้ำหนักอยู่ที่93.47กรัมนะครับไม่ถึงร้อยกรัมก็ตีซะว่าเป็นมีดค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าน้ำหนักมันไม่ถึงร้อยกรัมอ่ะก็คือต่ำกว่า4ออนนะครับ3ออนกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับเบาแล้ว ตัวของด้ามมีดเนี่ยผลิตด้วย G10 ซึ่งก็จะเป็นสเกลหรือสแลบนะบเป็นตัวประกบแปะเข้าไปผมไม่เรียกว่าประกบนะไม่เรียกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าประกบจริงๆมันเป็นคำกริยาแล้วมันไม่ได้แปลว่าไอสิ่งนี้มันแปลข้า,าการทําแบบนี้ประกบเหมือนประกบกับกับเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเรียกว่าสเกลนะครับตามทับศัพท์ไปเลยสเกลคือตัวเกลด็ดตัวที่ใช้มาแปะเข้าไปนะครับหรือว่าจะสแลบสแลบก็คือตบนะครับตบแปะเข้าไปนะครับ ตัวด้ามข้างนอกสเกลเนี่ยก็จะเป็น G10 ซึ่งตัวนี้เป็นสีดำตัวโคเวอร์ vert, เนี่ยมันจะมีตัวใหญ่ที่แพงกว่านี้ด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นไมมินิหรือเปล่าหรือว่าเป็นรุ่นมินิแต่เป็นอีกเวอร์ชันหรือเปล่านะครับซึ่งเจ้าตัว G10 เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการทนการกระแทกทนต่ออุณหภูมินะครับไม่ร้อนจัดเย็นจัดแล้วก็จับแล้วไม่ค่อยลื่นมากนะครับแล้วก็แข็งเป็นวัสดุสังเคราะห์นะแล้วก็จะมีร่องนะครับเสาะร่องมาเพื่อเพิ่ม พื้นที่ในการจับแล้วฟีลลิ่งรู้สึกว่ามันไม่ได้โลนจนเกินไปแล้วก็เป็นดีไซน์ด้วยนะครับ2ฝั่งเลยนะทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้ส่วนท้ายมีดนะครับจะมีรูร้อยสายแลนยาร์ดกันหายนะครับแล้วก็ท้ายมีดก็จะปิดทึบทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวสแตนด์ออฟหรือว่าตัวแบ่งนะครับตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นจีเทนเหมือนกันหรือเป็นอลูมิเนียมผมไม่แน่ใจนะครับเป็นวัสดุปิดทึบๆมีเลเซอร์ยิงว่าว่าเกอร์เบอร์นะครับแล้วก็ ตัวมีด A เนี่ยเป็นแครี่แบบทิปดาวนะครับก,ก็คือเป็นชี้ปลายลงนะครับเวลาพกก็คือเป็นนี้นะครับตัวคลิปก็เป็นคลิปดิฟแครี่นะเป็นสแตเลสมีโลโก้เกอรอเบอร์เรียบร้อยนะครับสามารถสลับด้านได้ด้วยนะครับด้วยการถอดสกรู2 2ตัวนี้ออกแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้นะครับส่วนระบบล็อกและกลไกลการเปิดมีดตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มนะครับเป็น assist opening ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับ ปุ่มอันนี้ก็คือเป็นปุ่มปลดล็อกนะครับซึ่งถ้าเราดันปุ่มลงข้างล่างแบบนี้ไม่มีสีแดงปรากฏขึ้นก็คือ,อมีดยังล็อกอย,อยู่ใช้งานไม่ได้นะครับกางไม่ออกแม้ว่าจะดันแต่ถ้าเราจะใช้งานคือดันปุ่มนี้ขึ้นนะครับจะมีสีแดงให้เรามองเห็นนะเราก็เลยจะทราบได้ว่านี่คือมีดพร้อมใช้งานนะครับก็ดันตัวตามสตาร์ทหรือคอสตัทตรงบริเวณสันมีดตรงนี้นะครับมีดก็จะกางออกมานะครับหน้าตามีดก็ เป็นเด็คเกอร์เป็นสเปียร์นะครับซึ่งก็ดุดันประมาณหนึ่งเลยนะหน้าตานะครับดูเป็นมีดท,ที่ค่อนข้างจะเป็นมีดท,ที่ดูคุกค,คามสักประมาณหนึ่งเลยแหละแม้ว่าจะเป็นมีดท,ที่ตัวเล็กก็ตามนะครับส่วนของกริปนะครับด้านบนก็จะมีเป็นเหมือนเป็นจิมปิ้งหรือเป็นร่องนะครับเหมือนกาดแล้วก็ด้านนี้ก็มีด้วยนะครับซึ่งตัวของมีดเองเนี่ยจะมีไลเนอร์สเตเลตอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มี g 1 0แปะอยู่ด้านนอก ตัวล็อกนี้สามารถใช้งานเมื่อมีดกลางแล้วนะครับเราจะเก็บมีดนะครับก็คือดันตัวล็อกนี้นะครับขึ้นมีดถึงจะพับกลับมาได้นะครับถ้าเราไม่ดันนะครับมันพับไม่ได้นะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับของมันเหมือนเดิมเราต้องดันตัวนี้ค้างไว้นะครับเพื่อปล่อยให้มีดเป็นอิสระนะครับถึงจะพับกลับมาได้แล้วก็เปิดก็เป็นการชูดส่วนตัว cross start นี่ทําหน้าที่เป็น b l a ดสต็ o p ด้วยคือมันจะมาดันบริเวณเฟรมนะครับทำให้ใบมีดหยุดแล้วก็ตัวใบมีดเองสามารถจะจับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่่วา คมมีอยู่แค่ด้านล่างเท่านั้นนะครับก็คือส่วนที่มันเป็นฝั่งตรงข้ามันกับตัว c ล o s ตั t a นะครับถ้าจับแบบนี้ก็คือระวังบาดตัวเองนะครับหงายขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าคว่มลงอย่างเงี้ยก็คือจะเราก็จะทราบแล้วแล้วก็ปุ่มเนี่ยอยู่บริเวณฝั่งซ้ายมือของคนใช้นะครับแบบนี้ทําให้เราทราบว่าเนี่ยคือจับมีดถูกทางแล้วแม้ว่าใส่ถุงมือไม่ได้ก้มดูก็าตามนะครับถ้าจับมือซ้ายก็จะบังปุ่มนี้พอดีส่วนใบมีดนะครับตัวนี้มีความยาวอยู่ประมาณไม่เกิน3มนิ้วนะครับผมขอ ดูข้อมูลสักครู่หนึ่งนะครับใบมีดเนี่ยมีความยาวอยู่ที่2.9นิ้วนะครับแล้วก็มีดทั้งเล่มเนี่ยความยาวอยู่ที่6.85นิ้วก็คือเป็นขนาดคอมแพกแหละใบมีดเนี่ยเป็นไทเทเนียมโค้ดสเตเลสสตีลนะครับเป็นสเตเลสที่โค้ดไทเทเนียมคาร์บอนไนตร์สีดำนะครับแล้วก็น้ำหนักมีดก็3.2ออนอย่างที่ผมบอกนะตะกี้นะครับส่วนตัวมีดเนี่ยเป็นมีดที่ออกแบบมา หลักๆก,ก็คือเป็นมีดใช้ต่อสู้นะครับแต่มันเป็นขนาดเล็กสันมีดก็จะเรียบตรงแล้วปลายก็จะกดลงนะครับมีการทำสวิชตรงปลายให้รู้สึกว่ามีดมันเพียวแล้วก็จะเป็นการกรายดิงแบบแฟตนะครับจะดูเหมือนโฮอลโล w ก็ใช่นะแต่ก็ไม่เช่นะเป็นแฟตแล้วก็จะมีสโรเท็หรือว่าเป็น ใบกึ่งหยักนะครับเป็นใบฟันหยักเนี้ยทำให้สามารถใช้ตัดเฉือนส่วนที่เป็นไฟเบอร์เป็นเชือกเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ตรงบริเวณคมด้านหน้าก็เป็นคมเรียบธรรมดาซึ่งออกแบบมาใช้งานทั่วไปนะครับใช้แทนใช้กรีดตัดอะไรอย่างนี้ได้ตัวมีดก็ถือว่าเป็นมีดที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็หน้าตาทัคติคอลดีแต่ตัวใหญ่กว่านี้ก็มีนะตัวที่ไม่มินินะครับแล้วก็ระบบการปิดเปิดก็ค่อนข้างที่จะแตกไปจากความรู้สึกเดิมที่เป็นไลเน์ล็อกหรือเฟรมล็อกนะครับอันนี้ก็จะปิดคือต้องดันค้างไว้นะครับแล้วก็ นะครับแบบนี้จะมีดีเทนนิดนึงนะครับก่อนจะปิดมันจะตึงๆหน่อยแต่ถ้าเกิดดันมาไม่ถึงจุดมันจะอ้าออกเหมือนเดิมนะครับแล้วมีก็จะกางอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับนี่นะครับมันจะมีดีเทนหน่อยนะครับเด้งๆประมาณนี้นครับแต่ถ้าดันกลับเข้าไปก็จะล็อกแล้วก็จะกางไม่ออกถ้าเราดันเลื่อนปุ่มลงข้างล่างซึ่งโมชั่นนี้ก็คือเป็นโมชันที่เป็นธรรมชาตินะเมื่อดันปุ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมีก็พร้อมใช้งานแล้วเมื่อเราล็อกอย่างเงี้ยดึงออกมาจากกระเป๋าดัานแล้วก็ แต่มาเป็น2องแอคชั่นไงแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่พับเองถ้าไม่ดันปุ่มค้างไว้นะครับแล้วก็พับมาหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น Gerber นะครับ Fast นะครับมินิเป็นตัวไม่ใช่ชื่อ Fa ส i ์ i ชื่อรุ่นจริงๆคือ Gerber นะครับ Mini Covert Fast นะครับ Mini Co v e r t นะชื่อรุ่นคือ Co v e r t นะครับแล้วก็เป็นรุ่นมินิด้วยนะส่วน Fast ก็คือเป็นแอคชั่นนะคือกลางเร็วประมาณนั้นนะครับ ตัวโคเวิร์ธรรมดาอาจจะใหญ่กว่านี้นะครับน่าจะดูดุดันกว่านี้ส่วนเรื่องเ l a ด e play นะครับ size w a มีนิดหนึ่ง up down มีนิดหนึงนะครับไม่ได้ว่าแน่นมากก็เป็นมีดใช้งานราคาพันกลางไม่ถึง2,000นะครับ49เหรียญประมาณนั้น49-45เหรียญประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะถ้าใครชอบมีดที่ราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็หน้าตาดูเท่เตัวไม่ใหญ่มากก็ตัวนี้ก็เป็นอีก ตัวหนึ่งแล้วเป็นออโต้ด้วยนะครับเป็นไซส์แอสซิสนะไม่ใช่ออโต้เป็นแอสซิสโอเพนนิ่งเป็นไซส์โอเพนนิ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรหัสซีเรียลหรือว่าอะไรนะครับส่วนโลหะผลิตใบเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้นะเป็นอะไรนะครับแต่เขาบอกเป็นสแตนเลสสตีลเฉยๆนะผมก็เลยไม่ไม่มีข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้โลหะสแตนเลสเกรดไหนนะครับผลิตใบมีดนะครับแล้วก็ เรื่องของพิธีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นมีดที่เออเท่ดี D, อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่แพงด้วยพันกว่าบาทเองนะครับพันกลางๆประมาณนี้นะครับนี่คือเกอร์เบอร์โคเว n มินินะครับมินิโคเวฟาสขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโสดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์